สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปายเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังเป็นปีแห่งไฟภิกษุณีปายหรือหมอปายพายกระซิบเตือน5เหตุการณ์สำคัญจงระวังไว้ให้ดีมีสติทุกก้าวในชีวิตกำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและตื่นเต้นกับคำทำนายดวงเมืองปี2566ของหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตรงกับที่หมอปายได้ทำนายไว้หลายครั้งและล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงต้นปี2566 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปรียวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะความคืบหน้าล่าสุดภิกษุณีปายเตือน3เดือนเกิดให้ระวังตัวให้ดีจะมีอันตรายเมื่อไม่นานมานี้ภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบก็ได้พามาเปิดดวงประจำเดือนมกราคม2566กันแล้วโดยเป็นดวงของเดือนเกิดตามมาเช็คกันว่าเดือนมกราคมนี้คนที่เกิดเดือนไหนจะดวงดีหรือคนที่เกิดเดือนไหนจะต้องระวังเรื่องของอะไรบ้างไปดูกันเลยคนดวงดีในเดือนนี้คือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตนเองและวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวง 1. ไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตัวเอง 2. ให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9ตัวหรือรวมกันให้ได้9ตัวมอบบุญให้กับองค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรคนดวงสะดุดในเดือนนี้ได้แก่พฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องของการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีนั้นเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าคนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของพาหนะให้ดีคนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระวังงดเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจทำให้เกิดปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเละเทะด้วยเปล่าประโยชน์เปิดคำทำนายนอสตาดามุสนักพยากรณ์ระดับโลกชี้ปี2023จะเกิดสงครามใหญ่เศรษฐกิจย่อยยับอากาศโกลาหล
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านอสตราดามุสหมอดูชื่อดังตั้งแต่ยุคศตวรรษที่16ทำนายเอาไว้ในหนังสือชื่อว่าเลฟรอเฟตีที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1555พบว่าในปี2023นี้โลกจะยังต้องเจอกับสงครามครั้งใหญ่ภาวะเศรษฐกิจที่ย่อยยับและสภาพอากาศที่จะสร้างความโกลาหลไปทั่วโลกโดยในปี2023นี้คำพยากรณ์คำทำนายพบนอกจากโลกจะต้องเจอกับสงครามครั้งใหญ่ภาวะเศรษฐกิจที่ย่อยยับและสภาพอากาศที่จะสร้างความโกลาหลไปทั่วโลกแล้วยังจะเจอกับสงครามครั้งใหญ่นอสตราดามุสเคยทำนายการขึ้นมามีอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์และได้ทำนายถึงการเกิดสงครามครั้งใหญ่ในปี2023ด้วยเช่นกันเมื่ออ่านคำทำนายของนอสตราดามุสมีท่อนหนึ่งที่กล่าวว่าสงครามครั้งใหญ่ยาวนาน7เดือนผู้คนล้มตายด้วยมือปีศาจซึ่งคำทำนายของนอสตราดามุสนั้นตรงกับช่วงที่โลกกำลังคุกรุ่นไปด้วยสงครามในยูเครนซึ่งทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและตะวันตกมากขึ้นรวมไปถึงความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันและอินเดียกับปากีสถานอีลอนมัสก์เคยคาดการไว้ว่ามนุษย์จะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยบนดาวอังคารเขาระบุไว้ว่าในปี2029จะเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการอวกาศทว่านอสตราดามุสก็ดับฝันสนิทด้วยคำทำนายที่ว่าแสงสว่างแห่งดาวอังคารจะดับลงคำทำนายนี้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับเรื่องของสงครามครั้งใหญ่อาจจะตีความได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในส่วนของเศรษฐกิจนั้นนอสตราดามุสระบุว่ารวงข้าวสาลีจะสูงเสียดฟ้าคนจะหันมากินคนด้วยกันซึ่งหมายความว่าระบบอาหารจะล่มสลายจนทำให้มนุษย์ต้องหันมากินกันเองส่วนสภาพอากาศนั้นนอสตราดามุสทำนายไว้ว่าจะไม่เห็นสายรุ้งเป็นเวลา40ปีเป็นเวลา40ปีจะเห็นทุกวันแผ่นดินที่แห้งแล้งจะแห้งผากมากขึ้นและจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเห็นมันคำทำนายอาจจะหมายถึงวันสิ้นโลกแต่ก็สอดคล้องกับสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นนอสตราดามุสยังกล่าวถึงช่องว่างทางสังคมที่มีมากขึ้นระบุว่าไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นความสยดสยองและการล้างแค้นที่น่าหวาดกลัวซึ่งสอดคล้องกับภาวะฉุกเฉินด้านค่าครองชีพความโกรธเกรี้ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดพระพยอมเตือนนำก้อนหินอ้างเป็นพระบรมสารีริกธาตุใส่ตาไม่มีในพระรัตนตรัยพระพยอมเตือนนำก้อนหินอ้างเป็นพระบรมสารีริกธาตุใส่ตาผิดหลักคำสอนไม่มีในพระรัตนตรัยอยากให้ญาติโยมระวังเทคนิคดึงคนเข้าวัดทำแบบไม่ถูกต้องจากกรณีโลกโซเชียลได้โพสต์คลิปพระสงฆ์ที่นำก้อนหินโดยอ้างว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุใส่ในดวงตาของลูกศิษย์และนำออกมาจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมวันนี้พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเปิดเผยว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นการเกณฑ์คนเข้าวัดและประสบความสำเร็จของเขาแต่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องพระธาตุกับพระธรรมแบบไหนสำคัญกว่ากันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรเข้ามาบังพระธรรมพระธาตุอย่างไรก็สู้พระธรรมไม่ได้เพราะไม่มีอยู่ในพระรัตนตรัยพระธาตุจริงๆน่ะที่เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเศษเสี้ยวเดียวนะจึงอย่าเอาอะไรที่ไม่เป็นหลักเข้ามาเป็นหลักพยายามทำให้คนรู้ธรรมเห็นธรรมเราต้องเคารพธรรมพวกเราต้องเคารพให้ถูกพระพยอมระบุด้วยว่าอยากให้ญาติโยมระวังพระมีเทคนิคดึงคนเข้าวัดทำแบบไม่ถูกต้องเพราะอาศัยวิธีการแบบไม่ชัดเจน
ต้องให้ญาติโยมระวังอย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครและอย่าให้ใครมาหลอกเรา